นุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินสีสันแห่งความสุขของเด็กๆหมดลงในเวลาช่วงสั้นๆหากแต่รอยยิ้มและความสุขสนานเหล่านี้ถูกเก็บบันทึกในความทรงจำตลอดไปวันเด็กแห่งชาติปีนี้หน่วยงานแต่ละแห่งทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้เด็กไทยมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับธนาคารออมสินที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีวันเด็กแห่งชาติปีนี้ธนาคารออมสินจัดภายใต้แนวคิด GSB Quality Kids คิดดีคิดคุณภาพปี2เพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสสันทนาการและความสนุกสนานโดยดร.ชาติชัยพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งมีคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมด้วยพันธมิตรได้แก่บริษัททิพยประกันชีวิตบริษัททิพยประกันภัยบริษัท MFC Mono Music Major GroupSF Cinema ร่วมจัดงานให้เด็กเยาวชนพร้อมผู้ปกครองต่างเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากณบริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ภายในงานได้พบคู่แม่ลูกฮอตอย่างแพทณปภาและน้องเลสซิ่งคู่พ่อลูกสุดคูลอันพัวนาและน้องพองพร้อมด้วยโชว์พิเศษจากน้องมาริสาวงและการแสดงจากค่ายจะทิงจานอกจากนี้เด็กที่มาร่วมงานธนาคารออมสินที่นำบัตรประชาชนมาให้ลงทะเบียนบริเวณทางเข้าจะได้รับ QR code เป็นของตนเพื่อไปร่วมเล่นเกมต่างๆตามฐานการตอบแบบสอบถามกับรางวัลรวมถึงสะสมแต้มเพื่อรับรางวัลลุ้นสิทธิ์ทุนการศึกษาวันนี้ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2563ภายใต้แนวคิดที่ว่า GSB Quality Kids คิดดีคิดคุณภาพโดยกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีเราก็จะจัดที่สาขาทั่วประเทศเลยนะครับก็คือเราก็จะมีการมอบกระปุกออมสินซึ่งในปีนี้นะครับก็ภายใต้แนวคิดคิดดีคิดพลังบวกให้แก่เด็กๆที่ฝากเงินแล้วก็เปิดบัญชีนะครับตั้งแต่100บาทนะครับขึ้นไปก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับเด็กๆที่มีนิสัยรักการออมชอบหยอดกระปุกออมสินนะครับก็นำกระปุกที่มีการหยอดเหรียญนะครับมาแสดงแล้วก็สามารถที่จะแลกกระปุกออมสินได้ในงานนะครับกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินนั่นคือการเปิดรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษโดยธนาคารมอบของที่ระลึกให้เด็กที่ฝากเงินโดยเปิดบัญชีตั้งแต่100บาทขึ้นไปทุกสาขาทุกประเทศก็จะได้รับกระปุกออมสินคิดดีคิดพลังบวกเป็นของที่ระลึก1ชิ้นต่อ1รายการจัดทำกระปุกคิดดีคิดพลังบวกเป็นเสมือนการจุดประกายความคิดบวกให้กับเด็กๆด้วยการออกแบบลวดลายรอบกระปุกให้เป็นรูปลายการ์ตูนลายเส้นน่ารักหลากสีสันพร้อมสอดแทรกข้อความต่างๆทั้งนี้ธนาคารออมสินมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมการออมเกิดขึ้นในระยะยาวสำหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้นะครับธนาคารออมสินได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีแล้วก็การแจกกระปุกออมสินสำหรับเด็กเราก็พยายามที่จะออกแบบให้มีสีสันสอดแทรกกับเนื้อหาที่อยากให้น้องๆได้เรียนรู้ให้มีประสบการณ์นะครับใหม่ๆตื่นตาตื่นใจสร้างนิสัยและการออมแล้วก็ปลูกฝังในสิ่งดีๆให้กับน้องๆ นะครับบนตัวกระปุกออมสินนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เติบโตตามคำขวัญวันเด็กที่ว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยซึ่งก็ขอให้น้องๆได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตลอดไปนะครับช่วงหน้าเดินทางไปพร้อมกับธนาคารออมสินร่วมสมโภช9ปี3ครูบา13ปีสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณเชียงรายและร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล39ปีพระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติอริจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณกันค่ะ